ายรายหนึ่งครับไปยืนฉี่ข้างทางครับโดนลิงแม่ลูกอ่อนไล่กัดครับพลัดตกเหวแผลเต็มตัวเลยเล่ากูรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้กูปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของชายโชคร้ายรายนี้ครับเป็นชายอายุ44ปีเป็นชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังจะขี่รถออกจากหมู่บ้านไปยังอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองนะครับในระหว่างทางครับที่เป็นทางเชื่อมหมู่บ้านเกิดปวดฉี่ขึ้นมาครับจอดมอไซค์แวะฉี่ข้างทางในระหว่างนั้นเองครับมีลิงแม่ลูกอ่อนมาจากไหนไม่รู้ครับกระโจนพุ่งเข้ามากัดตัวเองครับทั้งต่อสู้ไปต่อสู้มาครับกลิ้งตกเหวไปเลยครับสักพักครับลิงแม่ลูกอ่อนนะครับไม่ละความพยายามครับลงมายำหนุ่มรายนี้และไม่ได้มาตัวเดียวนะครับเรียกฝูงตัวเองมาอีกกว่า10ตัวครับมาลุมยำโอ้โหทั้งดิ้นทั้งต่อสู้กันครับในเหตุการณ์นี้ก็ยังมีคนนะครับผ่านมาเจอชายรายนี้ครับกำลังโดนลิงลุมกัดเลยครับทั้งจับก้อนหินปาช่วยเหลือนะครับรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยชายรายนี้ขึ้นไปโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยครับปรากฏว่าชายรายนี้ครับได้รับบาดเจ็บจากการโดนลิงทำร้ายเนี่ยทั้งแขนทั้งขาแผลเวอะหวะเต็มตัวและที่สำคัญเจ็บหนักเลยครับเพราะว่าเส้นเอ็นขาดครับทางด้านกู้ภัยเล่าให้ฟังว่าบริเวณเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ชาวบ้านใช้เทียวเป็นประจำแต่ก็ไม่มีใครนะครับเคยโดนสัตว์ป่าทำร้ายเพราะว่าตรงนี้ก็มีทั้งลิงทั้งวัวแดงทั้งช้างออกมาหากินเพ่นพ่านอยู่ตลอดแต่ชายรายนี้เป็นรายแรกที่โชคร้ายโดนสัตว์ป่าทำร้ายครับ